แดนนี่เยี่ยงไมขอโทษนักร้องมือเบสครับเมาจริงขอเป็นบทเรียนไม่เอาเรื่องโซเชียลอยากด่าก็ด่าเลยกรณีนักร้องวงหนึ่งกำลังร้องเพลงปรากฏมีชายคนหนึ่งเดินขึ้นมาและดึงไม้ไปร้องเองทำนักร้องเหวอทันทีภายหลังคลิปดังกล่าวถูกปล่อยออกมาแดนนี่ที่ยังไม่ร้องเพลงถูกด่าซะยับวันนี้เจ้าตัวขอเคลียร์ต่อหน้านักร้องที่ยังไม่รายการโหนกระแสออกอากาศวันที่23มกราคม66ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์รินนักร้องบิ๊กมือเบสตะวันหัวหน้าวงผลผู้จัดการวงหมึกแอมคีย์บอร์ดมือกลองเผชิญหน้ากับแดนนี่ยั่งไมค์ก็อยู่ในเหตุการณ์รวมทั้งทนายแก้วด็อกเตอร์มนชัยจงไกรรัตนกุลวันนั้นเกิดอะไรขึ้นรีมเขาเดินมาบนเวทีตอนผมกำลังร้องเพลงผีเห็นผีอยู่ดีๆพี่แกก็ถือแก้วมาด้วยผมคิดว่าเขาจะเอาแก้วมาให้ผมดื่มผมเลยรับไว้แต่ไม่ใช่ครับเขาดึงแก้วคืนแล้วจับไม้ผมก็ยื้อไว้นิดนึงในคลิปเขาบอกว่าให้อยู่เฉยๆผมก็สตันปล่อยไม่เลยเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมตั้งแต่เล่นเพลงมาดีมมีบ้างครับแต่เขาไปขออนุญาตร้านก่อนแล้วมาขอทีมเรามาแจมครับคุณไปร้องที่ไหนดีมร้านอาหารแห่งหนึ่งจังหวัดชัยภูมิครับเป็นงานอะไรดีมเป็นร้านอาหารเป็นผับครับขอถามแดนนี่เหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆไปทำแบบนั้นแดนนี่วันนั้นผมก็ดื่มแล้วก็มีอาการเมาครับพอดีเพลงนี้ผมชอบผมก็เคยร้องที่บ้านที่ร้านตัวเองบ้างเมาแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีเลยก็ดึงไม้กระชากไม้น้องเขามาแล้วก็ขอร้องขอแบบไม่ได้ขอแบบไม่ได้ขอเป็นยังไงแดนนี่จังหวะนั้นเมามากอยากร้องเลยกระชากไม้น้องเขาโดยไม่รู้ตัวแต่อยากร้องจริงๆครับเคยทำแบบนี้มาก่อนไหมแดนนี่เคยครับแต่ไม่ค่อยบ่อยครับแดนนี่ไปทำอย่างอื่นด้วยไปทำอะไรบิ๊กไปเล่นเบสครับไปขอผมเล่นครับหลังร้องเสร็จแล้วครับเขาถามพี่มือกีตาร์ผมยืนคนละฝั่งกันเขาบอกว่าเล่นเพลงนี้ได้ไหมเพลงนั้นได้ไหมเราก็บอกว่าเล่นไม่ได้เขาก็เซ็งเซ็งก็ถามอีกว่าเล่นเพลงนี้ได้ไหมเราก็บอกว่าเล่นไม่ได้อีกเขาก็บอกว่าโอ้ยหมอลำประมาณว่าเล่นได้แต่หมอลำหลังจากนั้นเขาถามว่าเล่นแดงกับเขียวได้ไหมถามเสร็จผมก็คิดว่าเขาจะร้องเขาก็เดินมาฝั่งผมขอยืมเบสหน่อยผมก็ให้ไปก็ตามคลิปเลยตัวนี้ผมซื้อมาอาทิตย์หนึ่งพอดีถ้าไม่ให้เขาได้ไหมบิ๊กไม่ให้ผมก็กลัวครับไม่รู้เขาจะยังไงต่อเขาเล่นตรงไหมหนึกเขาขึ้นมาก็เล่นไม่ตรงทีครับพี่นักร้องแกก็ไปไม่ค่อยได้รีมเราร้องตามเบสเขาไม่ได้ผมเลยไปยืนข้างพี่มือกีตาร์ทีนี้พี่มือกีตาร์เล่นคอร์ดตรงกับคีย์ที่ผมร้องก็เลยร้องได้ทำไมตอนเขาร้องไม่ตรงคีย์ไม่ดึงปลั๊กซะเลยรีมไม่กล้าทำหัวเราะแดนนี่ไปเล่นเบสอะไรอย่างนั้นไปเอาเบสน้องเขามาเล่นเพราะอะไรแดนนี่ผมเคยเล่นกีตาร์เล่นเบสมาก่อนพอผมขอเขาว่าเล่นอันนี้ได้ไหมงั้นเล่นแดงกับเขียวได้ไหมเขาบอกเล่นได้ผมก็เลยยื่นไม้ให้นักร้องผมก็เดินไปขอยืมเบสหน่อยแต่ผมไม่ได้พูดนะผมก็ทำท่าเหมือนจะขอยืมเบสหน่อยผมก็เล่นไปเล่นไปเล่นมาก็นึกได้ว่าเล่นผิดคีย์ยอมรับว่าผิดคีย์จริงๆที่ไปเอาเบสเขามาเราไม่ผิดเพราะขอแล้วแดนนี่ผมโค้งขอแล้วครับเขาโค้งไหมบิ๊กผมจำได้ว่าเขาพูดว่าขอยืมเบสหน่อยผมรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาเอาก็เลยให้เลยลูกค้าทำยังไงรีม
พลงผีเห็นผีลูกค้าทำหน้างงว่าขึ้นมายังไงทำไมไม่บอกว่าร้องไม่ได้เป็นกฎบรีมกลัวเสียบรรยากาศร้านด้วยเพราะร้านใกล้จะปิดแล้วครับประมาณ5 ทุ่มครึ่งดึกแล้วครับพี่ตะวันเป็นหัวหน้าวงไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตะวันไม่เคยเจอเลยครับตั้งแต่ทำทีมมาเพิ่งจะเจอครั้งแรกแดนนี่มากับใครแดนนี่มากับพี่ต้อยพี่ชายคนที่อำเภอนั้นครับพี่ต้อยอยู่ในที่เกิดเหตุแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นต้อยเกิดจากความเมาแล้วน้องเขาคึกขนองเขาอยากร้องเพลงที่เขาชอบด้วยความเมาก็เลยขึ้นไปโดยไม่ได้ขออนุญาตพอเล่นเสร็จน้องเขาก็ทำการขอโทษหมดครับขอโทษทุกคนที่อยู่บนเวทีที่สำคัญคนในร้านเอนจอยกันพูดในฐานะลูกค้าเลยก็ได้ครับพูดในฐานะผมเป็นคนไปนั่งดูตอนน้องเขาขึ้นไปมีทิปมากมายมีคนมาขอจับมือขอหอมแก้มลูกค้าเขาโอเคนะครับช่วงนั้นมีทั้งขอจับมือขอหอมแก้มให้ทิปลูกค้าเอนจอยครับลูกค้าสนุกไปด้วยยืนยันใช่ไหมบิ๊กสนุกแต่โต๊ะเขาครับโต๊ะอื่นก็มีบ้างแต่ก็นั่งงงอยู่ตะวันเขาน่าจะตกใจตั้งแต่ขึ้นไปยังไม่ร้องเพลงแรกแล้วครับเขาเล่นเบสเสร็จเขาก็ค่อยได้ลงไปทำไมแดนนี่ดูเรียบร้อยจังเลยวันนี้แดนนี่วันนั้นเมาครับผมยอมรับว่าเมาจริงๆหลังประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นชาวเน็ตมีการพูดถึงพฤติกรรมแดนนี่ออกมาสวนทันทีมันเกิดอะไรขึ้นแดนนี่พอหลังจากวันนั้นปุ๊บในวงเขาไปโพสต์ว่าผมว่าไม่มีมารยาทไม่มีอะไรสักอย่างนี้แหละผมจำไม่ได้เขาโพสต์มาก็เจ็บปวดเหมือนกันนะแดนนี่ผมเข้าใจความรู้สึกของนักดนตรีผมผิดจริงผมขึ้นไปย่างเขาย่างเบสเขาย่างไม้เขาผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ไม่คิดว่าโซเชียลจะเอาไปแชร์และพูดต่อกันขนาดนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าจะดังมาถึงรายการพี่หนุ่มได้ก็ยังงงอยู่เลยผมยอมรับว่าผมผิดที่ขึ้นไปย่างไม้และย่างเบสเขาเล่นด้วยอาการเมาผมยอมรับแต่ที่ผมรับไม่ได้ที่ผมมาตอบโต้เพราะคนมาคอมเมนต์ด่าผมมาพูดด่าผมไม่ว่าไปพานด่าเพื่อนผมในเฟซไปคอมเมนต์ด่าคนโน้นคนนี้ทำไมมีเพื่อนแบบนี้ทำไมมีน้องแบบนี้คบทำไมมันเป็นคนไม่ดีเดี๋ยวก็เสื่อมเสียผมก็ของขึ้นทำคลิปเลยลงติ๊กต็อกว่าด่าผมได้คนเดียวทำไมต้องไปด่าคนอื่นเขาแค่นั้นเองด่าถึงพ่อแม่บุพการีผมด้วยด่าผมไม่ว่าครับเพราะผมผิดคนเดียวคนอื่นไม่ผิดแค่นั้นเองที่ผมทำคลิปด่าแดนนี่ RS บ้านโยกฉายาของคุณแค่นี้ก็น่าจะจบแต่ไม่จบเพราะคุณไปอัดคลิปดูเดือดคุณฉุนจัดแดนนี่ที่ผมไปอ่านคอมเมนต์แล้วไปคอมเมนต์เพื่อนผมไปส่งข้อความแมสเซนเจอร์หาเพื่อนผมบอกว่าให้เลิกคบผมเถอะผมก็เสียก็เลยของขึ้นอีกผมโมหมากจริงๆแต่พออารมณ์เย็นผมก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรแค่คำพูดคนแต่วันนี้มาดีนะทรงดีแล้วแดนนี่ผมก็คิดว่าพอดีกว่าไม่ตอบโต้แล้วหลังจากนั้นผมก็ไปทำคลิปล้อเลียนแย่งขวดน้ำกินเพื่อทำให้ดูว่าผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่หยอกเล่นๆกับพี่กับน้องเขาบนเวทีน้องฝนหัวเราะอะไรมันไม่ใช่ครับเพราะเราไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยในความเป็นจริงถ้าเป็นเพื่อนไม่มีปัญหาเรายังสงสารน้องพอเห็นคลิปต้องมาเจออะไรแบบนี้ตอนนี้หมดความมั่นใจคิดว่าเราเล่นไม่ดีหรือเปล่าบรีมใช่ครับหมดความมั่นใจตอนนี้รู้สึกไม่โอเคหัวเราะเบสน้องซื้อมาอาทิตย์หนึ่งซื้อมาเท่าไหร่บิ๊ก 1.20,000 ครับเบสก็ปกติแต่ว่าซื้อมาแรกๆก็มีห่วงบ้างครับเบสก็มีรอยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำหรือผมทำมันเพิ่งเป็นรอยเหมือนกันฝนในวงไม่มีใครกล้าจับเพราะรู้ว่าน้องรักค่ะเบสเขาเป็นรอยแดนนี่ว่าไง
แดนนี่ถ้าของน้องเขาเสียหายจริงๆผมพร้อมรับผิดชอบให้ครับน้องโอเคไหมฝนน้องไม่ติดใจครับเพราะมันเป็นรอยนิดเดียวแดนนี่ขอบคุณมากครับจะเอายังไงต่อไปแดนนี่อาจเป็นเพราะเราไปอัดคลิปด้วยเราโมโหคอมเมนต์ด่าเราคนเดียวไม่ว่าไปด่าพ่อแม่เพื่อนน้องมันก็ต้องโมโหเป็นธรรมดาครับทำไมน้องเขาร้องไม่เพราะเหรอถึงต้องขึ้นไปร้องแดนนี่น้องเขาร้องดีแต่จังหวะนั้นฟิลมันอยากร้องครับเลยขึ้นไปโดยพลการเราเคยเป็นนักร้องมาก่อนตอนเรียนมัธยมเคยเล่นดนตรีมาก่อนข้อกฎหมายเป็นยังไงทนายแก้วพฤติกรรมคุณแดนนี่ที่ขึ้นไปย่างไม้ถือว่าเป็นการก่อความวุ่นวายเป็นความผิดละหุโทษมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทถึงแม้จะร้องเพราะหรือไม่เพราะแต่นักร้องเขามีอาชีพให้ความสุขกับลูกค้าอยู่แล้วแต่การที่คุณไปกระทำแบบนั้นถือว่าไปสร้างความวุ่นวายส่วนพฤติกรรมการไปเอากีตาร์ขาวมาแล้วทำให้เกิดร่องรอยอะไรก็ตามชัดเจนตรงนี้มีความผิดตรงส่วนแท่งอยู่แล้วต้องรับผิดชอบไปขึ้นอยู่กับน้องมือเบสจะเอาเรื่องหรือเปล่าแต่ภาพรวมๆการลงโซเชียลมีเดียถ้าเป็นข้อความเท็จทำให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายผู้ลงก็มีความผิดมันแยกเป็นเรื่องๆไปเพราะคุณลงไปเหมือนเป็นการประจานอีกฝ่ายสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เหมือนกันครับเอาไงดีกับแดนนี่รีมอยากให้มันจบครับแล้วก็ไม่อยากให้พี่เขาไปทำแบบนี้เรื่องแจ้งความก็คงไม่ครับแดนนี่จะเอายังไงจะแจ้งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไหมแดนนี่ไม่หรอกครับต่างคนก็ต่างผิดผมก็ผิดที่ขึ้นไปย่างเขาเขาก็ผิดที่เอารูปผมไปลงแล้วทำให้ผมโดนด่าทั้งประเทศแต่ไม่เป็นไรครับไม่แจ้งไม่อะไรครับเราจะไปทำแบบนี้อีกไหมแดนนี่ถ้าจะขึ้นอีกผมก็ต้องไปขออนุญาตเขาครับมันก็เป็นบทเรียนของผมครับต้องขออนุญาตดวงร้านถ้าจะขึ้นอีกก็ต้องขออนุญาตดวงร้านผู้จัดการแดนนี่ไปขอที่อื่นร้องไหมแดนนี่ขออยู่ครับทำไมชอบเพลงผีเห็นผีแดนนี่มันเพราะดีครับหัวเราะไม่ใช่แค่เพลงผีเห็นผีเพลงเดียวเพลงอื่นถ้าผมชอบผมก็ขึ้นครับเอาแว่นมาใส่สิจะได้เป็นตัวตึงติดใจเขาไหมแดนนี่ไม่ครับขอแค่เขาเลิกด่าผมก็พอทุกวันนี้ก็ยังด่าอยู่เรื่อยๆอยากบอกอะไรชาวโซเชียลแดนนี่ขอโทษวงน้องๆเขาก่อนและขอโทษทางร้านที่ผมไปสร้างความวุ่นวายและขอโทษน้องมือเบสที่ทำให้เขาเสียหายผมขอโทษจริงๆครับยกมือไหว้ทางโซเชียลผมก็ปล่อยไม่เป็นไรอยากด่าก็ด่าเลยครับแดนนี่กับน้องนักร้องใครร้องเพลงเพราะกว่ากันแดนนี่น้องเขาร้องเพลงเพราะกว่าอยู่แล้วเขาเป็นนักร้องพี่หัวเราะไปร้องข้ามกำแพงไม่เดี๋ยวส่งไปแดนนี่แดนสี่ผมไม่ไปนะหัวเราะอยากบอกอะไรเขาไหมดรีมผมก็ขอโทษพี่เขาด้วยแล้วกันที่เอาคลิปพี่ไปลงบิ๊กเหมือนที่เขาว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับหัวเราะก็ขออย่าให้เขาไปทำอะไรแบบนี้อีกตะวันก็อยากให้เป็นตัวอย่างว่าไม่ควรไปทำแบบนี้ควรขออนุญาตก่อนร่วมสนุกได้แต่ขออนุญาตก่อนแล้วไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ขอโทษด้วยที่นำคลิปหรือภาพไปลงครับแดนนี่ผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่ทำให้ผมได้รู้ว่าเวลาผมเมาผมต้องทำอะไรก่อนมันเป็นบทเรียนขอโทษทุกคนด้วยครับและขอบคุณนักร้องมือเบสทุกคนในวงที่เข้าใจครับขอบคุณมากครับทนายแก้วสิ่งที่แดนนี่ควรระวังคือการย่ำใจไปนิดนึงสิ่งที่กระทำไปถึงแม้ไม่มีผลเดี๋ยวนั้นแต่มีผลทางกฎหมายสิ่งนี้คือการละเมิดชัดเจนถึงแม้คุณจะร้องเพราะหรือไม่เพราะแต่คุณต้องเข้าใจหน้าที่ด้วยว่าคุณเป็นแขกถึงประนีประนอมกันได้ก็ตามแต่อนาคตอย่าไปทำเลยครับเพราะว่าอาจมีปัญหากันได้